พาคุณผู้ชมดูก้อนหินก้อนนี้กันหน่อยดีกว่ามีหินอยู่ก้อนนึงค่ะคุณป้าเขาไปเก็บได้ตอนแรกเขาตั้งใจแค่เอาหินน่ะมาดันไม่ให้รถไหลแต่พอเอากลับมาดูที่ว่านคุณว่าหัวเหมือนอะไรปลาฉลามหรอปลาชะโดแหลมๆนี่นะพระเครื่องหรอเหมือนพระเครื่องไหมเนี่ยมองกันไปต่างๆนานาเลยค่ะคุณผู้ชมพยายามจะดูพยายามจะเล็งเอียงมองซ้ายมองขวาแต่คุณป้าบอกว่าสิ่งที่ป้าเห็นนะป้าเห็นเป็นหัวตะภาพน้ำอ้าวเดี๋ยวเอาเหมือนด้วยคนหนึ่งอะตอนที่เขายื่นออกมาคุณป้าบอกแบบนั้นค่ะคุณป้าบอกว่าเนี่ยลักษณะเหมือนกันกับหัวตะภาพน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณลำคอเนี่ยมีเส้นสีขาวคาดเหมือนกับมีคนวาดเอาไว้ด้วยแต่ว่าทีนี้บุคคลที่นั่งอธิบายให้กับพวกเราฟังนะคะคุณผู้ชมท่านนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านคุณอนุรักษ์ทับร่องอายุ59ปีค่ะบอกว่าพาลูกบ้านไปทำกิจกรรมป้องกันไฟป่าบนภูเขาหลังหมู่บ้านในพื้นที่ป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วทีนี้อ้าวนี่ไงคุณดูหัวตะภาพเอาต้องลงอีกนิดนึงทีมงานคือหัวตะภาพที่ว่าเนี้ยมันจะโผล่ออกมาในแหลมๆเหมือนยังทรงนี้ได้มั้ยคล้ายๆอยู่นะโอ้ได้อยู่เลยค่ะชาวบ้านคุณลุงคุณป้าก็มาช่วยกันแต่ในระหว่างที่จอดรถเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไปเอาหินมาหนุนล้อเอาไว้พอหนุนเสร็จปั๊บก็เลยเอากลับเอาไว้ใส่ไว้หลังรถก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอามาทับกระดาษค่ะพอมาถึงบ้านก็เลยเอามาดูกันอีกทีมันเป็นแท่งยาวๆนะฝั่งหนึ่งเรียวๆแหลมๆเหมือนมีปากมีจมูกคล้ายกับหัวของตะภาพน้ำแล้วส่วนที่เป็นลำคอก็มีสีขาวคาดเอาไว้เหมือนใครเอาสีมาเขียนนะคะพอตรวจสอบไปก็พบว่ามันเป็นหินที่มีลักษณะสีขาวหนักขึ้นมาแทรกไม่ใช่รอยขีดของปากกาแต่ประการใดค่ะคุณผู้ชมส่วนร่องรอยลักษณะเนี่ยมันก็เป็นเกล็ดแบบหยาบๆนะพอเอาเหล็กไปเคาะมันจะมีเสียงกังวานไม่ทึบเหมือนกับก้อนหินทั่วไปค่ะแล้วน้ำหนักก็เบาด้วยทีนี้แหละพอชาวบ้านทราบข่าวลุงป้าหน้าอาพี่บ้านนู้นปู่บ้านนี้มาขอดูกันใหญ่เลยแล้วก็ไม่วายนะคะถามว่าแล้วบ้านเลขที่ผู้ใหญ่น่ะบ้านเลขที่อะไรอยากจะขอเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคแต่ผู้ใหญ่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปมองมุมนั้นเอาไปพิสูจน์ดูกันก่อนว่าหินก้อนนี้มันคือหินอะไรมันแปลกดีค่ะเนาะใครตะภาพอ๋อครับผมเอามากลับมาอย่างนั้นแหละครับว่าจะเอามาลองไอ้ทับกระดาษเวลาทำงานเห็นมันเบามันเบาใช่ไหมครับมันเบาซึ่งตามปกติหินทั่วไปก็จะหนักมากแล้วเสียงมันเหมือนเขาเหมือนมันเป็นโพรงอ่าครับโอ้เสียงไม่ค่อยเหมือนหินจริงนะคุณผู้ชมทีนี้พอมีชาวบ้านมาถามผู้ใหญ่แล้วบ้านผู้ใหญ่นะอะไรละจ๊ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ดูบ้านเลขที่คุณเห็นเลขที่ไหมไหนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่6อ้าวบ้านเลขที่ผู้ใหญ่ที่ไหนไปไหนอะไม่มีหรอเขาใส่แต่หมู่อย่างเดียวความจริงคือบ้านเลขที่2หมู่6ค่ะไม่รู้ว่าบ่ายนี้ถ้าออก26มานี่ก็เฮกันลั่นหมู่บ้านเลยนะเอาส่วนอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมจากหินตะภาพน้ำพาไปดูอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่หินแต่ว่าลักษณะทรงกลมๆคล้ายกันเต่านาก็ขอเลขได้เหรอจ๊ะป้าจ๋าได้จะได้คุณป้าบอกว่าตอนที่ป้าไปเจอเต่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านระจวนตำบลโคสะอาดหนองบัวระเวของชัยภูมิบอกว่าตัวเองเนี่ยเจอเต่านา2ตัวก็เลยคิดว่าหวยมันจะออกแล้วเนาะมีความเชื่อกันว่าเต่านาเนี่ยน่าจะให้โชคได้ก็เลยไปจับมาแล้วก็เรียกเพื่อนบ้านมาลองทำพิธีกันดูหน่อยค่ะทีนี้พอคุยกับเต่าใกล้ๆบอกไหนลองพองอกหัวหน่อยสิปรากฏว่าเต่าทำได้เหรอคนไหนโชคแล้วก็สิไปปล่อยอยู่ในทงใหญ่พุ่นล่ะพ่อมานี่อันนี้สิมีด้วยสิเอาว่าเลขเจ็ดนั่นแหละเราบอกอ่ะแม่เจ็ดตัวนั้นเจ็ดตัวนี้สิหาจ้าใกล้ใกล้เขาเบิ้งยุ่งใส่เขาใกล้ใกล้แน่เขาเบิ้งยุ่งใส่นี่ไงนี่ไงอันนี้เลขเจ็ดนั่นน่ะน่ะอันนี้เลขห้าแต่เขาไม่บอกนะคะตาใกล้ตาลายเสียบอกเลยออกวะถ้าออกออกปงกหัวให้แน่ออกวะออกว่าปงกหัวออกออกว่าออกออกตัวนี้มันแปลกอ่ะน้องไม่อายกล้องด้วยจริงปกติคนจับแบบนี้หัวหดหมดแล้วแต่ว่าเนี่ยมือเนี่ยต้องใช้คำว่าตีนเนาะได้เนาะเขาวางบนหัวนิ้วโป้งของมือคนเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะหันไปหันมาแล้วคุณลองดูเดี๋ยวเขาจะยืด
จะบอกว่าแขนก็ไม่ใช่โอ้ถ้าเป็นสัตว์ใช้คำว่าตีนเนี่ยถือว่าเป็นคำปกตินะเออเราไม่ได้ใช้คำหยาบนะคะคุณผู้ชมดูสิน้องยื่นเหมือกว่าแปะลงไปบนหัวนิ้วโป้งน้องไม่กลัวเลยน่ารักจังเลยอ่ะโอ้แล้วเวลาส่องเลขกันนะทีมงานวนภาพกลับไปตอนส่องให้หน่อยได้มั้ยครับดิฉันว่าคนที่จริงจังที่สุดของบ้านนี้น่าจะเป็นลูกชายเออมองคิ้วขมวดเลยนะน้องเนี่ยน้องตั้งใจมองนี่อุ้ยเขาเป็นทีมอะไรอ่ะหงอะไรอ่ะอะไรนะฮะใช่เหรอใช่เปล่ามีอนาคตปีกมันสีแปลกๆอ่ะมีอนาคตมากพี่แนะนำพี่แนะนำให้น้องเปลี่ยนเสื้อด่วนนะเดี๋ยวไปให้น้องไขว้เขวดิคุณดูความแบบว่าตั้งอกตั้งใจของเขาเออโอ้โหน่ารักมากเลยเต่าหรือน้องน่ารักอ่ะทั้งคู่ทั้งสามแหละน่ารักดิฉันชอบตอนที่แบบเขายื่นเต่าเขายื่นขาหน้าออกมามือเล็กนิดเดียวเขาสัมผัสหน่อยเออย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ